สวัสดีครับวันนี้เกมบีผมครับมิสเตอร์แคร์วันนี้ครับผมจะมารีวิวตัวละครตัวนี้ครับกินโจคูโกนะครับหรือคูโกอันเองซึ่งถ้าออกสำเนียงครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะออกสำเนียงว่ากินโจคูโกแต่ถ้าออกสำเนียงเป็นภาษาญี่ปุ่นครับก็จะพูดว่ากินโจคูโกนะครับก็จะแตกต่างกันตรงที่ว่าโกหรือโกนะครับซึ่งผมขอเรียกว่าคูโกนะครับเพราะมันติดปากมากกว่านะกินโจคูโกนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ครับเป็นตัวละครที่อยู่ในภาคของฟูบิงเกอร์เป็นตัวร้ายของภาคฟูบิงเกอร์นะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้ร่างนะครับร่างนี้ก็ค่อนข้างจะออกมานานพอสมควรและตัวละครตัวนี้ไม่ใช่ตัวละครใหม่นะครับไม่ใช่ตัวละครใหม่แต่ก็ไม่ใช่ตัวละครเก่ามากมายเป็นตัวละครที่อยู่ในระยะกลางๆของเกมบลีดนะครับออกมาในช่วงประมาณ 3-4 ปีครับ3ปีนะครับประมาณ3ปีในของเกมบลีดนะครับซึ่งก็ไม่ได้เก่ามากแล้วก็ไม่ได้ใหม่เกินไปนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ก็ไม่ได้เก่งกาจเวอร์วังมากมายไม่ได้เก่งกาจมากมายนะแต่ก็เล่นได้ครับเป็นตัวละครที่เล่นได้สกิลสวยงามครับและก็เป็นตัวละครของเผ่าพันธุ์ของคนครับซึ่งเผ่าพันธุ์ของคนของในเกมบลีดเนี่ยมันมีน้อยนะซึ่งไอ้เจ้ากินโจตัวละครตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ของคนที่ค่อนข้างจะดีมากๆตัวนึงนะครับซึ่งกินโจตัวละครตัวนี้ครับผมค่อนข้างจะชอบเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะเกราะมันครับเกราะที่เป็นกระดูกมันเนี่ยค่อนข้างจะเท่มากๆเลยแล้วก็ดาบครับดาบค่อนข้างจะใหญ่นะครับซึ่งดาบของมันนั้นผมเห็นครั้งแรกในมังงะ นะครับผมนึกถึงพวกอาตระคอนจากเกม Final Fantasy นะครับแบบว่าดาบใหญ่ๆยักษ์ๆอะไรประมาณนั้นเลยเป็นตระคอนที่ถือดาบยักษ์ครับแล้วก็ชุดเกราะค่อนข้างจะเท่นะครับกินโจคูโกนะครับกินโจครับเป็นสายตีระยะไกลนะครับสายตีระยะไกลแล้วก็เป็นสายตีสกิลนะครับมีพลังโจมตีของสกิลครับดั้งเดิมอยู่ที่765นะครับ765นะครับก็ถือว่าไม่เยอะมากแต่ก็เล่นได้อยู่นะครับแล้วก็สกิลผู้สังหารก็คือจะโจมตีพวกอลันคาแรงขึ้นนะครับสกิลลิงก์ก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีของสกิลครับ 20% นะครับส่วนสกิลอาร์บีครับหรือสกิลคุณสมบัตินะครับก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีของธรรมดา 20% เพิ่มพลังโจมตีของสกิล 20%เพิ่มพลังโจมตีของไม่ตาย 40% นะครับแล้วก็การช็อต 100% แล้วก็มีการเพิ่มฮิตครับเพิ่มฮิตของการตีสกิลเพิ่มขึ้น1ฮิตนะครับและสกิลไม่ตายครับสกิลไม่ตายนั้นมีผลของการลดพลังป้องกันของศัตรูลงด้วยนะครับก็ถ้าพอกดสกิลไม่ตายปุ๊บพลังป้องกันของศัตรูนั้นก็จะถูกลดลงไปนะครับจะถูกลดลงไปประมาณ8วินะครับประมาณ8วินะครับและส่วนสกิลการโจมตีครับทุกสกิลก็จะเป็นการโจมตีแบบระยะไกลนะครับแล้วก็สกิล3นั้นจะสามารถชาร์จได้นะครับสามารถชาร์จได้ด้วยถ้าหากชาร์จเต็มครับสกิลก็จะวงกว้างขึ้นนะครับวงกว้างขึ้นดูสวยงามขึ้นนะครับซึ่งอากินโจตัวละครตัวเนี้ยกินโจครับเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างจะอยากได้มันมากๆนะครับตั้งแต่มันออกมาใหม่ๆครับประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยผมค่อนข้างจะอยากได้โคตรเลยพยายามเปิดกาชาหามันนะครับแต่ก็หาไม่ได้สักทีซึ่งกินโจตัวเนี้ยผมเพิ่งได้มาประมาณตอนต้นปีนะครับประมาณตอนต้นปีนะเพิ่งได้มาเองซึ่งหามานานครับหามาตั้งปี2ปีเนี่ยเพิ่งได้มานะครับค่อนข้างจะใช้เวลาในการหาเนี่ยนานเหลือเกินซึ่งถึงในปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่ได้เก่งกาจเหมือนสมัยก่อนแล้วก็เหอะแต่ผมก็ยังชอบมันอยู่ดีครับเพราะความที่ว่าสกิลสวยงามชุดเกราะค่อนข้างเท่และก็ดาบใหญ่ครับผมค่อนข้างจะชอบนะกินโจล่างเนี้ยซึ่งรูปภาพครับรูปภาพของกินโจนะผมค่อนข้างจะถูกใจมากๆเลยตัวละครของมันนั้นผมก็ชอบอยู่แล้วพอเห็นรูปภาพครับรูปภาพของมันนั้นโอ้โหผมนี่กรี๊ดแตกเลย คือผมชอบดาบครับดาบของมันเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่เท่นะครับซึ่งรู้สึกว่าในมังงะเนี่ยดาบมันจะใหญ่กว่าในเกมนะในเกมเนี่ยมันดูเล็กๆยังไงก็ไม่รู้แต่ดาบในภาพเนี่ยมันใหญ่นะครับใหญ่มากผมชอบเลยดาบใหญ่ๆแล้วก็มีคลื่นสีเขียวๆเนี่ยโอ้โหโคตรเท่แล้วก็ชุดเกราะประดิษฐ์ชุดเกราะโครงกระดูกเนี่ยโคตรโดนใจเลยแต่ตัวละครที่ผมเล่นมันก็เพราะชอบครับคือส่วนมากเนี่ยคนเขาเล่นกันเพราะเก่งใช่ไหมแต่ตัวละครตัวเนี้ยผมเล่นเพราะผมชอบเกราะชอบดาบชอบสกิลมันนะครับ
โอเคครับเราไปดูสกิลของมันกันเลยครับว่าจะสวยงามเหมือนที่ผมบอกหรือเปล่าโอเคครับเรามาลุยกันเลยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะจัดการศัตรูตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูสกิลกันนะครับจัดการก่อนนะโอเคเรามาเริ่มจากการตีธรรมดาครับการตีธรรมดาก็สวยงามครับตีแบตไกลและสวยงามดีด้วยสกิล1ครับสกิล2แล้วก็สกิล3แบตขั้น1นะครับแล้วก็สกิล3แบตขั้น2ซึ่งสกิล3กับ2เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างจะคล้ายกันนิดๆนะคือ2นั้นจะเป็นการฟาดดาบลงไปข้างหน้าแต่3นั้นก็ฟาดดาบลงไปเหมือนกันแต่จะมีวงกว้างมากกว่า2นะครับแล้วก็สกิล3ขั้น2นั้นก็จะมีวงกว้างมากขึ้นกว่าขั้น1นะครับส่วนสกิล1นั้นจะเป็นการปล่อยพลังดาบออกไปด้านหน้านะครับซึ่งค่อนข้างจะไกลอยู่นะซึ่งกินโจครับเป็นตัวละครที่เล่นได้นะครับเล่นได้นะต้องใช้คำว่าเล่นได้เพราะมันก็ไม่ได้เก่งเหมือนตัวละครในสมัยนี้แต่ก็เป็นตัวละครที่เล่นได้และก็เล่นง่ายครับเพราะมันมีการตีไกลปล่อยสกิลค่อนข้างจะไกลอยู่สกิล3ก็ค่อนข้างจะกว้างอยู่นะกว้างอยู่นะครับ2ก็กว้างอยู่1นั้นค่อนข้างจะไกลครับสกิล1ค่อนข้างจะไกลอยู่เป็นตัวละครที่เล่นได้ครับไม่ได้แบบว่าอ่อนอะไรเลยเล่นได้แล้วก็เล่นดูสนุกนะดูสนุกนะครับแล้วก็สกิลสวยงามด้วยผมชอบนะผมชอบความสวยงามของสกิลนะครับเป็นตัวละครที่เล่นได้นะแล้วก็เจอกับบอสครับมาดูสกิลไม่ตายกันเลยครับสกิลไม่ตายของกินโจนั้นสวยงามโคตรๆถูกใจนะครับนี่ครับพอกดสกิลไม่ตายปุ๊บครับมันจะลดเกราะของศัตรูลงครับเห็นไหมไอ้ที่เป็นรูปเกราะสีฟ้าๆนั่นแหละคือศัตรูครับถูกลดเกราะไปแล้วก็จะลดไปประมาณ 7-8 วิอ่ะนะส่วนเครื่องประดับครับเครื่องประดับของกินโจนั้นก็เน้นไปด้านของ SP ครับเน้น SP ไปเลยเพราะกินโจเป็นสายติดสกิลนะครับเน้น SP เน้นการโจมตีท่าโจมตีหรือการโจมตีของสกิลแรงขึ้นนะครับใส่ไปเลยส่วนลิงค์ครับลิงค์คุณจะเลือกเป็นลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลก็ได้ถ้าคุณเป็นสายออกสกิลไวๆก็เอาเป็นลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลถ้าคุณชอบสกิลแรงๆครับก็เน้นในการเพิ่มการโจมตีของท่าโจมตีหรือการโจมตีของสกิลแรงขึ้นก็ได้นะครับจะเน้นไวหรือเน้นแรงครับก็แล้วแต่คุณนะครับส่วนอากินโจนั้นสามารถเอาไปลงด่านอะไรได้มั่งล่ะซึ่งกินโจนะครับสามารถเอาไปลงด่านที่เป็นสีฟ้าที่ศัตรูเป็นอลันคาครับได้หมดนะครับสีฟ้าที่เป็นอลันคานะครับกินโจลงได้หมดแต่หลักๆครับหลักๆของกินโจนั้นเอาไว้ลงหอคอยครับเพราะตัวละครที่เป็นเผ่าพันธุ์ของคนเป็นคนแล้วก็มีสกิลผู้สังหารก็คือการโจมตีอลันคาแรงขึ้นและเป็นสีเขียวคนอลันคาแรงขึ้นและสีเขียว3อย่างนี้ในเกมนี้มีแค่2ตัวเท่านั้นครับก็คืออูริวซึ่งเป็นอูริวร่างเก่าตัดทิ้งไปเลยเพราะมันเก่าและมันกากและก็กินโจตัวละครตัวนี้ครับซึ่งหมายความว่าถ้าคุณเจอหอคอยที่มีเงื่อนไขประมาณนี้กินโจเป็นตัวละครตัวเดียวครับที่สามารถลงเล่นได้และก็ผ่านได้ง่ายมากขึ้นนะครับ
ซึ่งกินโจเนี่ยถึงจะเป็นตัวละครเก่าก็เหอะแต่ถ้าใครที่ชอบสกิลชอบการเล่นแบบตีไกลๆอะไรอย่างนี้ก็ลองทำเล่นดูก็ได้ครับลองปั้นดูลองปั้นเล่นดูก็ได้ครับเผื่อคุณถูกใจกันนะเพราะตัวละครตัวนี้ผมคิดว่าสกิลสวยดีนะถึงมันจะไม่ค่อยได้เก่งมากมายหรือเก่งเวอร์วังอลังการก็เหอะแต่มันสกิลสวยงามนะครับผมชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับที่เกียร์ใต้คลิปนะสวัสดีครับ